รามันกาลละครขอเสนอนิยายรักชวนติดตามเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเธอและเขาต้องพัดพรากจากกันด้วยความจำเป็นบางอย่างขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมติดตามว่าเขาและเธอจะเป็นอย่างไรในครั้งหนึ่งแค่เคยรักกันใครกันน่ะโทรมาแต่เช้าเชียวไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจกันบ้างเลยเมื่อคืนนี้คุณน้อยก็นอนดึกซะด้วยฮัลโหลป้าฟ้าผมเองนะครับโต่งโอ้คุณโต่งเหรอคะคือว่ามีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้โทรมาแต่เช้าเชียวคือว่าตอนนี้น่ะผมมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยากจะคุยกับน้อยหน่อยนะครับไม่ทราบว่าน้อยตื่นหรือยังครับป้าฟ้าช่วยส่งโทรศัพท์ให้น้อยให้คุยกับผมหน่อยได้ไหมครับคือว่าคุณอ้อยยังไม่ตื่นเลยค่ะคุณต้องป้าว่าเอาไว้สายๆแล้วค่อยคุยกันดีไหมคะเมื่อคืนนี้คุณอ้อยก็นอนดึกค่ะนั่งรับลมที่เราเบียงบ้านเกือบครึ่งค่อนคืนลมก็แรงซะด้วยไม่รู้ว่าจะไม่สบายหรือเปล่าเห็นนอนเงียบเชียวค่ะน้อยมีเรื่องไม่สบายใจเหรอครับป้าก็ไม่แน่ใจนะคะคุณตงเรื่องของคุณน้อยป้าเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่หรอกค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ป้าบอกว่าน้อยไปนั่งรับลมที่ระเบียงบ้านบ้านไหนหรอครับคือฮัลโหลว่ายังไงครับป้าฟักที่ป้าฟักบอกว่าน้อยไปนั่งรับลมที่บ้านใครครับคือว่าป้าป้าฟักฟังผมอยู่หรือเปล่าครับฮัลโหล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 ตายแล้วเราหลุดปากพูดออกไปได้ยังไงกันเนี่ยว่าเมื่อคืนนี้คุณน้อยนอนดึกเพราะว่าไปนั่งตากลมที่ระเบียงบ้านโถเอ้ยเราแล้วทีนี้จะทำยังไงดีเราวะจะแก้ตัวยังไงดีถ้าคุณต้องรู้ว่าเรากับคุณน้อยไม่ได้พักอยู่ที่โรงแรมจบเหกันแน่เชียวฮัลโหลป้าฟักฟังผมอยู่หรือเปล่าค่ะฟังอยู่ค่ะคุณต้องป้าฟังอยู่คุณต้องว่ายังไงนะคะสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่มันไม่ค่อยจะดีเลยค่ะเอาอย่างนี้ป้าฟักบอกกับผมมาว่าป้ากับน้อยอยู่ที่ห้องไหนเดี๋ยวผมจะเดินไปหาที่ห้องจะได้คุยกันได้สะดวกอะไรนะคะจะมาหาที่ห้องเหรอคะจะไปหาที่ห้องนะครับป้าบอกกับผมมาสิครับว่าพักอยู่ที่ห้องไหนเบอร์อะไรโอ้ยตายละนี่เราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยก็หกคุณโต้งว่าอยู่ที่โรงแรมแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ที่โรงแรมเดียวกับคุณโต้งพักสะดวก
เราแอบมาพักอยู่ที่บ้านคุณวงเดือนดีถ้าคุณโต้งขัดขันเราจริงๆเราจะทำยังไงดีละวะโอ้โอ้โอ้ยเวรกรรมจริงๆทำไมมันต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้กับเราด้วยละโว้ยเราอยากจะแก่ตายแบบสบายๆไม่อยากจะแก่ตายแล้วมีคนแช่งชักหักกระดูกตามหลังฮ่าเป็นคนโกหกลดเท็จโถโถโถโอ้จะทำยังไงดีละเนี่ยคุณโต้งก็เล่งเล่าเราไม่หยุดจะดูดเอ๋ป้าฟักครับมันเหมือนเสียงแตรรถนะครับคือว่าอย่างนี้ค่ะทำไมถึงได้มีเสียงแตรรถล่ะครับผมมองลงไปจากหน้าต่างห้องพักด้านล่างก็ไม่เห็นจะมีรถสักคันนะครับแล้วเสียงแตรรถมาจากไหนหรือว่าคืออย่างนี้ค่ะใครโทรมาครับคุณแม่เหรอครับป้าฟักอ๋อคุณตรงค่ะคุณตรงค่ะคุณน้อยมาแล้วค่ะมารับสายสิคะคุณตรงบอกว่าจะมาหาเราที่ห้องนะคะคุณน้อยอะไรนะจะเอาอย่างไรดีล่ะคะคุณโต้งเริ่มสงสัยแล้วว่าเราอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วป้าก็ต้องขอโทษคุณด้อยด้วยนะคะคือว่าป้าหลุดปากไปเมื่อคืนคุณด้อยนั่งรับลมอยู่จนดึกที่ระเบียงบ้านไม่น่าจะหลุดปากไปเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะป้าฟักส่งโทรศัพท์มาให้น้อยน้อยจะคุยคุณโต้งเองค่ะค่ะค่ะได้ค่ะนี่ค่ะคุณน้อยรับไปเลยค่ะโทรศัพท์ฮัลโหลน้อยพูดค่ะผมเองนะน้อยมีอะไรเหรอคะคุณโต้งคือว่าผมมีเรื่องที่ไม่สบายใจนะครับผมอยากจะไปหาน้อยที่ห้องอยากจะไปคุยด้วยก็เรื่องเมื่อหลายวันก่อนครับที่ผมทำอะไรไม่ดีแสดงกิริยาไม่ดีกับนายคนนั้นนะครับทั้งที่เขาช่วยเหลือน้อยเอาไว้ผมรู้สึกเสียใจจังอยากจะไปขอโทษนายคนนั้นด้วยอยากขอโทษเขาก็ไปที่ไซต์งานเช้าคุณโต้งคุณฟิลนะเขาอยู่ที่นั่นผมไปแล้วแต่ว่าร.ป.พ.ไม่ยอมให้ผมเข้านะครับทั้งที่ผมก็บอกว่าผมเป็นคู่มั่นน้อยผมเป็นว่าที่ลูกเขยของเจ้าของโรงแรมพวกเขาก็ยังไม่ให้ผมเข้าไปหาน้อยเลยเอ๊ะทำไมคุณต้องไปพูดแบบนั้นล่ะอ้าวถ้าไม่พูดแบบนี้แล้วจะให้ผมพูดยังไงล่ะครับก็เขาถามว่าผมเป็นใครจะมาพบกับน้อยทำไมโถน้อยตอนนี้ผมมีเรื่องไม่สบายใจหลายเรื่องเลยนะผมอยากจะคุยกับน้อยผมเดินไปหาน้อยที่ห้องพักนะอุ๊ยคือว่ามาไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยน้อยมีเพื่อนมาอยู่ที่ห้องด้วยท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันการละครเป็นอะไรไปจ้าป้าฟักน้อยเห็นนั่งถอนใจอยู่เป็นนานสองนานแล้วมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอีกล่ะพ่อเถอะค่ะพ่อเอาแค่เรื่องของน้อยก็ปวดหัวใจแย่อยู่แล้วล่ะค่ะแหมคุณน้อยคะก็เรื่องคุณโต้งนะสิคะช่างเถอะน้อยเริ่มจะชินแล้วล่ะตอนนี้น้อยพยายามจะตั้งใจทำงานให้มากที่สุดจะไม่คิดเรื่องอื่นอีกเรื่องไหนที่ไม่ใช่งานน้อยจะไม่คิดดีค่ะถ้ามันทำได้แบบที่คุณน้อยคิดมันก็ดีกลัวแต่ว่าป้าฟ้าคิดว่าน้อยจะทำไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะก็เปล่าหรอกค่ะป้าได้คิดว่าคุณน้อยจะต้องทำได้แต่เรื่องมันจะไม่จบเท่านั้นหรือสิคะป้ากลัวว่ามันจะไม่มาเรื่อยๆดิป้าก็ได้ยินแววๆมาว่าคุณหมูหมู
หมูหมูค่ะป้าเรียกชื่อคุณหมูหมูให้ถูกหน่อยค่ะค่ะนั่นแหละค่ะคุณหมูหมูคุณหมูหมูนั่นแหละค่ะก็เมื่อเช้าสายๆที่เรามาทำงานนะค่ะตอนที่คุณน้อยเดินออกไปดูงานกับคุณริชาร์ดน่ะป้าได้ยินคุณหมูหมูพูดกับคุณว่าว่าว่าผู้หญิงจะมาอีก2-3 วันนี่แหละค่ะค่ะโธ่ป้าใจคอไม่ดีเลยนะคะใจคอไม่ดีเรื่องอะไรหรือจ๊ะป้าฟักเรื่องที่เราไม่นอนที่โรงแรมเหรอคะไอ้เรื่องนี้น่ะเราจะไปบอกกับคุณแม่เองป้าฟักไม่ต้องกลัวหรอกค่ะมันง่ายแบบนั้นมันก็ดีนะคะกลัวว่าคุณหญิงจะไม่ยอมนะสิคะได้ยินว่าคุณเติมจันก็จะมาด้วยนะคะเนี่ยงานเนี่ยมาก็มาสิโอ้ยนั่นคุณตกค่ะคุณตกเดินมาแล้วนั่นค่ะคุณน้อยเห็นไหมคะแรกๆเรารู้สึกว่าเราจะสามารถทนคุณโต้งได้แต่มาตอนเนี้ยเราจะรีบเดินหนีหน้าของเขาทันทีทั้งที่คุณโต้งเองก็เป็นคนดีทีเดียวฐานะการงานและชาติตระกูลการศึกษาเรียกได้สูงแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญของการมีคู่ของเราเลยแต่ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือความต้องการของผู้ใหญ่เท่านั้นเรายอมตามใจเพราะว่าวันหนึ่งเราทั้งคู่อาจจะเจอคนที่ดีที่ถูกใจสถานะของเรา2 คนก็อาจจะต่างคนต่างไปผู้ใหญ่ทั้ง2 ฝ่ายจะได้ไม่ติดใจอะไรเมื่อวันนั้นมาถึงเราก็จะได้เป็นอิสระสักทีแล้วมันเมื่อไหร่กันนะเมื่อไหร่กันวันที่เราต้องการจะมาถึงผมเรียกน้อยตั้งนานน้อยนั่งใจรออยู่เหรอใช่จะว่าเรานั่งใจรอก็ว่าได้นะเพราะว่าเรานั่งคิดถึงเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตของเราการที่เราโดนบังคับให้มั่นกับชายที่เราไม่ได้รักนั้นมันมีความรู้สึกยังไงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเห็นดีเห็นงามของผู้ใหญ่จริงอยู่ที่ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนย่อมจะเห็นโลกเห็นชีวิตมาก่อนเราแต่นั่นมันไม่ใช่ตัวเราเราถึงจะเข้าใจได้ถึงความรู้สึกของคนที่ถูกคลุมถุงชนเจ้าสาวที่หนีงานวิวาที่หนักกว่านั้นก็คือเธอคิดฆ่าตัวตายที่เราเห็นในข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็มากมายแต่ก็อีกเลยนะชีวิตใครชีวิตมันการตัดสินใจของแต่ละคนเราต้องเคารพการตัดสินใจของเขาแต่แน่นอนที่สุดเราไม่เคยที่คิดจะฆ่าตัวตายแน่ๆเราจะต้องมีสติและใช้สติของเราแก้ไขปัญหาทุกอย่างอย่างชาญฉลาดคุณน้อยคะคะป้าจะไปหาเครื่องดื่มกับของหวานมาให้คุณโต้งนะคะคุณน้อยต้องการของหวานไหมคะหรือว่าจะรับแต่เครื่องดื่มดีคะมาแล้วค่ะกาแฟนะคะถ้าอย่างนั้นป้าออกไปข้างนอกก่อนนะคะโอ้ยไม่ต้องหรอกจ้ะป้าเราคนกันเองทั้งนั้นแล้วอีกอย่างนึงน้อยก็ไม่ได้มีความลับอะไรสักนิดมานั่งอยู่ในห้องนี่แหละแอร์เย็นๆคืนออกด้านนอกนะป้าจะเป็นลมเอานะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากๆเลยเออแต่ว่าป้าตาสบายเถอะครับป้าฟักค่ะค่ะเองก็ไม่มีความลับอะไรที่มานี่เพราะว่าคิดถึงน้อยเท่านั้นเองไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้งหลายวัน
วันนี้ผมว่าจะมารับน้อยออกไปทานอาหารเที่ยงสักมื้อเราอยู่โรงแรมเดียวกันยังไม่เคยทานข้าวมื้อค่ำด้วยกันเลยสักมื้อเออน้อยว่าเอาไว้ก่อนดีไหมคะเพราะว่าวันนี้น้อยงานยุ่งมากๆเลยโถน้อยทำงานหนักแบบนี้ควรจะหยุดพักแล้วทานอาหารให้ตรงเวลานะครับรอดูไหมว่าคุณป้าโฉมฉายน่ะโทรมาหาผมย้ำนักย้ำหนาว่าให้คอยดูแลน้อยเรื่องการทานอาหารให้ตรงเวลาคุณแม่ไม่น่าจะทำแบบนี้เลยนะคะชอบทำให้คุณต้องยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเรื่องแค่นี้เองครับการที่เราทำสิ่งดีๆให้กับคู่มั่นของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและผมก็ควรจะทำครับมันจะทำให้โลกของเราเป็นสีชมพูโถคุณต้องคะไอ้ที่ว่าโรคเป็นสีชมพูน่ะมันคงจะเป็นสีชมพูสำหรับคุณโตคนเดียวละมั้งถ้าโรคของคุณน้อยมันก็น่าจะเป็นสีหมดแล้วล่ะค่ะหรือไม่ก็โรคที่เป็นเวลาพรุ่งเพลสต่างหากล่ะค่ะน้อยขอบคุณคุณต้องมากนะคะแต่อุ้ยเครื่องคนเปิดประตูเข้ามาดิอ้าวคุณช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยทีฆาชาญชลาขอเชิญติดตามรับฟังรามันการละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้รามันกาละครขอลาไปก่อนขอบคุณครับ